สวัสดีทุกท of marriage marriage of episode, ่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นในเรื่องของการเดินทางไปราชการชั่วคราวนะครับการเดินทางไปราชการชั่วคราวที่สามารถจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยในคลิปนี้นะครับเรามาเคลียร์กันชัดๆเลยนะครับว่า การเดินทางประเภทใดซึ่งเป็นการเดินทางไปราชการชั่วคราวที่สามารถจะเบิกค่าใช้จ่ายได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปนตามหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท0808.2ทับว1997 ลงวันที่2เมษายน2 5 6 1นะครับคำว่าการเดินทางไปราชการชั่วคราวที่สามารถจะเบิกจ่ายได้เนี่ยนะครับในข้อ1.1.1นะครับการเดินทางเป็นราชการชั่วคราวเนี่ยก็หมายถึงการเดินทางไปอนอกที่ตั้งสำนักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกตินะครับเป็นไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่ของของข้าราชการนะครับที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ ซึ่งก็หมายถึงการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้งสำนักงานตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาหรือตามหน้าที่โดยปกติรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เป็นภารกิจนะครับตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นเช่นวงเล็บหนึ่งการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนนะครับวงเล็บ2การเดินทางไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆวงเล็บ3การเดินทางไปควบคุมงานก่อสร้าง วงเล็บ4การเดินทางไปตรวจงานตามสถานที่ต่างๆเช่นโรงค่าสัตว์ตลาดเป็นต้นวงเล็บ5การเดินทางไปจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำประชาพิจารณ์วงเล็บ6การเดินทางไปสำรวจจัดเก็บข้อมูลสถิติต่างๆวงเล็บ7การเดินทางไปจัดเก็บภาษีวงเล็บ8การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการจัดงานต่างๆของจังหวัดอําเภอ หน่วยงานของรัฐวงเล็บ9การไปปฏิบัติหน้าที่ในงานกาชาติเฉพาะกรณีที่ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดบูธหรือกิจกรรมวงเล็บ10การไปร่วมงานรัฐพิฐพธีในวันสำคัญ,สำค,ญสำคัญต่างๆเช่นวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติวันปียะมหาราชวันเฉลิมพระชนมพรรษาวงเล็บ11การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ คณะกรรมการต่างๆเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงวงเล็บ12การเดินทางไปเป็นคณะกรรมการตัดสินในเรื่องต่างๆวงเล็บ13การเดินทางไปเป็นพยานสารหรือให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการวงเล็บ14การเดินทางไปรับรางวัลในทั้งในานามบุคคลและหน่วยงานซึ่ง เกิดจากการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นวงเล็บ15การเดินทางไปสำรวจเส้นทางเพื่อไปศึกษาดูงานโครงการวงเล็บ16การนำนักเรียนในสังกัดท้องถิ่นไปจัดแสดงจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการในงานต่างๆเช่นงานมหากรรมการศึกษาเป็นต้นวงเล็บ17การนำนักเรียนในสังกัดของท้องถิ่นไปแข่งขันทางวิชาการ วงเล็บ18การนำประชาชนไปจัดงานหรือจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับนี่คือการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงานนะครับในข้อ1.1.2เนี่ยการไปสอบคัดเลือกหรือการรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นก็ได้แก่การสอบเปลี่ยนสายงานสอบเลื่อนระดับสอบวิทยาฐานะ 1.1.3การไปช่วยราชการไปรักษาการในตำแหน่งหรือการไปรักษาราชการแทนวงเล็บ1ก็ได้แก่ก็ได้แก่วงเล็บ1ไปช่วยราชการในท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐวงเล็บ2ไปช่วยราชการในส่วนราชการอื่นนะครับนี่คือทั้ง3ข้อนี้นะครับก็คือการเดินทางไปราชการชั่วคราวซึ่งถือว่าเป็นการเดินทาง ที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้นั่นเองนะครับ